สวัสดีครับพบกับช่องของสุดเดชนะมาแกะของกันเช่นเคยวันนี้มามีอะไรต่อไปดูกันเลยอย่าเล่นกันคาดิมาดูดิครับกันกันอีกคืออะไรดันโอ้ยมาไม่มาปุ๊บสี่อันนี่สองกล่องเล็กๆเขียนว่ากล่อง recycle packingข้างหน้าคือเขียนว่ามินิทรานซิเวอร์โปรเฟชชั่นอลนะมันก็คือวิทยุรับส่งนั่นเอง2ตัวก็สั่งมา2ตัวสั่งตัวเดียวจะคุยกับใครอ่ะโอเคดูกันเลยนี่เออนะฮะมันเป็นยี่ห้อผมไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรแต่มันเขียนว่ามินินะยี่ห้อนี้นะเป็นนะอาทาโกะก็มีสายชาร์จตัวเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าในที่โล่งแจ้งนี้เราสามารถจะรับส่งกันได้นะครับ1กิโลถึง10กิโลเมตรเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าระยะทางที่ทำได้มันจะเป็นขนาดไหนอย่านะเดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันในคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะเบื้องต้นก็เป็นสายชาร์จยังเป็นไมโคร USB อยู่นะก็มีหัวชาร์จให้ด้วยก็มีสายคล้องเดี๋ยวลองดูเลยจะมีแบตอยู่หรือเปล่าก็ช่องสัญญาณอะไรผมไม่แน่ใจก็มีช่องเสียบหูฟังนี่นี่แบตเตอรี่เป็นแบบชาร์จอยู่แล้วเพราะว่าเขาให้สายชาร์จมาแบตเตอรี่เท่าไหร่6,000 มิลลิแอมโอ้โห 37 โวลต์แบตเตอรี่น่าจะอึดพอสมควรเลยนะ 6,000 ลองเปิดดูไหมเปิดไงเปิดข้างพูดว่าอะไรไม่รู้ฟังไม่ทันนะวางไว้ก่อนลองเปิดทั้ง2เครื่องจะได้รู้พูดเหมือนกันเลยอะไรมูวอ2มันเป็นช่องสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นวอลลุ่มเพิ่มปิ้นเหลี่ยวพูดภาษาจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ผมไม่รู้พูดว่าอะไรปิ้นเหลี่ยวปลาฮะอะไรปลาวอ1เรียกวอ2วอ1เรียกวอ2ได้ยินแล้วตอบด้วยวอ2เรียกวอ1วอ2เรียกวอ1เพื่ออะไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเขามีไฟฉายด้วยนะไฟฉายกดทีเดียวเป็นไฟฉายเอาไว้2อะไรก็ไม่รู้กดอีกทีนึงก็ดับเหมือนกันมีสัญญาณบอกอันนี้เขาบอกมีฟังก์ชันน่าจะเป็นการเลื่อนคลื่นความถี่มากกว่าอันนี้สำหรับการเทสนะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองไปเทสระยะทางกันเดี๋ยวผมจะทิ้งวอลไว้ที่นี่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วผมจะขี่จักรยานไฟฟ้าไปเดี๋ยวผมจะบอกว่าระยะทางที่ผมอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตรงนั้นอีกทีนะนี่ตอนนี้กล้องอยู่ที่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวให้แฟนรับเดี๋ยวผมก็จะไปขี่จักรยานไฟฟ้าไปแล้วก็เดี๋ยวเรามีกล้องที่หน้ารถด้วยตัวหนึ่งเดี๋ยวไปนี้เดี๋ยวเราไปวอกันที่อยู่แถวทางไกลว่าเป็นยังไงนะโอเค
คตอนนี้ผมก็ออกมาได้ระยะทางประมาณสัก1กิโลกว่าๆเดี๋ยวลองวอไปดูก่อนนะว่าติดไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าก ดแล้วปล่อยด้วยดิกดพูดเสร็จแล้วก็ปล่อยด้วยยังติดอยู่นะฮะยังติดอยู่ยังติดอยู่โอเคเดี๋ยวจะไปอีกหน่อยนึงเดี๋ยวไปอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ประมาณโอ้ยเดี๋ยวติดเปล่ากิโลกว่ากว่ากิโลกว่ากว่าระยะทางโอเคครับตอนนี้ผมก็มาระยะทางสักประมาณสัก3กิโลได้นะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะลองเทสดูเดี๋ยวลองวอกลับไปดูว่าจะได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมพูดอีกทีนี่ยาวๆหน่อยพูดยาวๆหน่อยพูดใหม่ดิไม่ได้ยินอะไรเลยผมใส่น่าจะสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วล่ะอันนี้ไกลอยู่นะฮะประมาณจากที่บ้านก็ประมาณแบบกี่กิโล3กิโล3กิโลกว่าได้นะจากที่บ้านมาไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยพูดใหม่อีกทีดิฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะมันดังคืออย่างเดียวเดี๋ยวเราลองกลับไปที่มันใกล้กว่านี้หน่อยนะฮะเป็นระยะทางที่แบบหน้าหมู่บ้านสักประมาณสัก500เมตรดีกว่าอันนี้บอกว่า10กิโลนี่ถ้าทางจะยากนะที่จะติดเพราะนี้ตอน2กิโลที่เราแวะมาก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่มันเป็นเสียงสัญญาณรบกวนซะมากกว่ามาเดี๋ยวเราวนกลับไปดีกว่าโอเคThank you.
อเคตอนนี้เรากลับมาบริเวณหมู่บ้านดีกว่าไปไกลน่าจะไม่ติดละเดี๋ยวลองวอล์กกลับไปดูนะนี่สักประมาณห่างจากบ้านอยู่ข้างในสุดก็คิดว่าสักประมาณครึ่งกิโลได้นะฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าพูดไกลเกินไปหรือเปล่าสัญญาณมันไม่ได้ยินหมายถึงพูดว่าได้ยินเสียงชัดเปล่าตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมอ้าวเงียบได้ยินเสียงชัดไหมเนี่ยโอเคก็สรุปง่ายๆตอนนี้นะที่ไปทดสอบเจ้าตัววอลนะฮะเคลื่อนที่เอ้ยวอลเคลื่อนที่มันเป็นวอลเคลื่อนที่เหรออันนี้ลองไปดูสักประมาณระยะทางสักประมาณ3กิโลก็จริงๆก็ถือว่ามันมีสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่แต่ว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องละมันไกลนะอีกอย่างนึงผมอยู่ในบ้านนะฮะแฟนอยู่ในบ้านเครื่องนึงส่วนผมอยู่ข้างนอกข้างถนนเนี่ยมันอาจจะมีสัญญาณรบกวนเยอะที่มันเป็นตอนในตอนที่ไปจอดก็คือใกล้กับตัวหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยประมาณนั้นนะระยะทางนะตรงนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าบอกว่าอยู่ในระยะใกล้ๆนี้ไม่น่ามีปัญหานะฮะแต่ว่าพอดีว่ากล้องแบตหมดซะก่อนเครื่องเนี้ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยแบตหมดนะฮะแล้วกลับมาเปลี่ยนแบตพอดีลืมใส่แบตมันก็เลยไปเหลือที่แบตตัวกล้องแอคชั่นแคมเมรานะฮะก็สรุปเดี๋ยววันไหนเราว่างๆเนี่ยเราจะไปที่แบบโล่งๆหรือว่าเป็นแบบในป่าอะไรประมาณนั้นนะในฟิลรอบหน้าแล้วกันนะว่าเราจะมีโอกาสไปอยู่แถวไหนบ้างนะเดี๋ยวเราไปเทสดูกันตรงนี้อันนี้เทสคร่าวๆให้ดูนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นอะไรแล้วไม่รู้จำไม่ได้เครื่องชาร์จอยู่ข้างล่างโอเคฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมือเดียว